คนจำรถคันนี้ได้ไหมวันนี้นะบ่าวอัพได้ร้องขอชีวิตแน่พี่รีบมาเลยนะตอนนี้บ่าวอัพมันไม่อยู่ได้ได้ครับตอนนี้ค่ะค่ะขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ดีกว่าช่างประมาณเท่าไหร่เนี่ยเร็วๆเดี๋ยวบ่าวอัพมาหนึ่งเดี๋ยวแบบหมื่นหนึ่งกูซื้อมาตั้งหมื่นฮะก็บอกไม่ขายไงเอาไปขายแล้วจะเอาลงน้ำเฮ้ยพี่เขารถไปแล้วพี่เร็วเฮ้ยรถกูโอ้ยเฮ้ยไอ้ยังร้อนเลยเรากูไปเลยทุกคนจำรถคันนี้ได้ไหมพี่เบาอามอ่ะได้ขโมยเงินเจ๊เปียไปซื้อรถคันนี้ใช่ไหมไม่น้องซื้อจริงนะครับเอออย่าหาผมโม้ผมเดินมาซื้อจริงยังไม่พอยังขโมยทองเจ๊เปียไปขายอีกทุกคนวันนี้นะเบาอามได้ร้องขอชีวิตแน่รถคันนี้ที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะขโมยของเจ๊เปียไปราคาประมาณ14,500นะแต่วันนี้เจ๊เปียจะจัดเลยจะเอาแบบให้เบาอามร้องขอชีวิตตอนนี้เจ๊เปียก็ได้คุยกับแม่ค้าคนกลางไว้แล้วนะว่าจะให้มารับรถคันนี้วันนี้จะให้ยกคันนี้ไปเลยแล้วตอนนี้บ่าวอามก็ไม่อยู่ในบ้านนะคะทุกคนเนี่ยดูไม่มีใครอยู่ในบ้านทุกคนรถอีกคันก็ไม่อยู่ตอนนี้ก็น็อตตี้นะคะเป็นคนขายให้เจ๊เปี้ยวเจ๊เปี้ยวไม่ได้เตรียมอะไรกับบ่าวอามเลยทั้งสิ้นนะคะทุกคนพอมันมาเห็นปุ๊บเขายกรถขึ้นไปอ่ะอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะว่ามาทำกับเจ๊เปี้ยวใส่ปากทุกคนขโมยทองขโมยเงินไปซื้อรถคันเนี้ยมึงวันนี้มึงเจอดีแน่มึงเจ๊เปี้ยวจะเอาโทรศัพท์เนี่ยโทรหาแม่ค้าถามว่าเขาอยู่ที่ไหนถึงไหนแล้วนะคะทุกคนโทรหาพ่อค้าอยู่นะคะทุกคนฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับพี่ว่าผมจะเข้าไปดูรถ125ถึงเงินนะครับพี่ใช่ค่ะที่คุยกันนะคะพี่ตอนนี้ช่างถึงไหนแล้วคะตอนนี้กำลังเข้าไปครับโอเคพี่รีบมาเลยนะตอนนี้บอกมันไม่อยู่ได้ได้ครับเดี๋ยวรีบค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับไปดูครับเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเจ๊เปี้ยวนะคะทุกคนมึงโดนแน่คันนี้รักนักรักหนาใช่ไหมทำแสบเอาทองไปขายไม่พอยังขโมยทุกคนดูสภาพรถดิหลับตาซื้อหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิเก่าก็เก่าขึ้นสนิมหมดทุกอย่างไม่รู้จะซื้อมาทำไมขายดีกว่าเจ๊เปี้ยวก็ยังสตาร์ทไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนนี่ไงพ่อค้ามาแล้วพ่อค้ามาแล้วบอกก็ไปอยู่บ้านดิซะด้วยเหมือนแบบโชคเข้าข้างเจ๊เปี้ยวมากเลยอะทุกคนทิ้งสักทีสะใจเจ๊เปี้ยวมากเลยสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับเนี่ยพอดีว่าที่คุยกันประเมินราคาได้เท่าไหร่ช่างคิดว่าคิดไว้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เอาตอนเนี้ยเพราะเจ้าของรถไม่อยู่ไงเราคุยกับเป้าอามอย่างเนี้ยโอ้ยไม่ต้องคุยหรอกรถเจ๊เปี้ยวเองเอาไปจะไม่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยไม่มีเนี่ยเล่มครบอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแน่ใจเหรอพี่เป้าอามไม่ว่านะอุ้ยไม่ว่าเป้าไม่ว่ารถเจ๊เปี้ยวเองเอาไปเลยพ่อค้าให้เท่าไหร่เนี่ยต้องทำหลายอย่างเลยนะเนี่ยสนิมก็สนิมว่าทุกคนซื้อมาได้ยังไงถ้าไม่ขายอะแล้วว่าจะขับรถลงน้ำแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ดีกว่าช่างประมาณเท่าไหร่เนี่ยเร็วๆเดี๋ยวก็เอามาขอหมื่นเดียวฮะได้ไหมแต่กล้องว่าไงวะได้แล้วพี่ผมอยู่ได้ยินเสียงรถอะไรมาไหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรให้เขามาดูรถไงว่าจะไปทำแรงให้สักหน่อยอะไม่ใช่แล้วเอาไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยแล้วเอาเล่มมาทำไมอ๋อก็จะไปทำแรงให้ไม่ต้องเอาเล่มทำแรงเอาทำแรงเขาต้องเอาเล่มไปด้วยไงยกเล่มไปเลยอ่ะคุยกันแล้วนะคะก็ได้แล้วอะไรได้น็อตถ่ายอะไรเนี่ยเอารถไปแต่งเราไปแต่งไม่ใช่หรอกจะไม่ใช่ยังไงมาทำไมครับคุณมาทำไมครับเอารถไหนเจี๊ยบเปี้ยวให้มาดูรถทำไมครับคุณไม่ได้เห็นหรอรถมาทำไมเอาดีๆมาทำไมครับมาซื้อรถให้แฟนค่ะเอ้ยไม่ไม่เขาพูดผิดหรือเปล่าคุณมาทำอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรเห็นเจ๊เปี้ยวลงขายในเพจไงไม่ได้ขายคุณมาซื้อได้ไงเนี่ยไม่ได้ตกลงกันหรอผมเจ้าของรถครับคุณไม่เชื่ออะไรเขาเอามานี่ดิอะไรมาขายรถอะไรไม่ได้ขายอะไรเลยกำลังคุยราคากันอยู่แล้วบอกอาบก็มาก็เลยว่าจะคุยตกคุยราคาเรื่องอะไรอ่ะก็ขายไงทำไมหาอะไรเขาเป็นแม่ค้าซื้อรถก็ขายไงได้บอกไปแต่งรถทำไมก็หลอกให้ดีใจมีปัญหาอะไรเกินไปทำเกินไปนะไม่ขายแล้วขโมยยาวฟาก่อนขโมยเงินเจ๊เปี้ยวไปซื้อยังไม่พอขโมยทองเจ๊เปี้ยวไปขายอีกมันยาวเกินไปแล้วรอบเนี้ยเจ๊เปี้ยวคันนี้ขายแค่หมื่นเดียวป้าเอามาทองไปขายเท่าไหร่ขโมยแล้วไปขายเท่าไหร่ไม่ได้ขายทองครับไม่ได้ขายอะไรคลิปล่าสุดเอฟซีเห็นไหม
FC ได้ดูหรือยังนะเบรกกันหรือยังครับนะเอาไงคุณจะซื้อจะขายไหมซื้อครับซื้อไม่ขายชอบผมชอบไม่ขายครับจะไม่ขายยังไงก็เจ๊เปี้ยวบอกขายแล้วเขาจ่ายตังค์คุณหรือยังเดี๋ยวเขาก็โอนให้ใช่ไหมเขาเดี๋ยวเขาก็โอนให้แล้วยังไม่จบงานเลยตกลงราคากันยังเนี่ยได้ดิวได้10,000นึงเจ๊เปี้ยวขายหมื่นนึงกูซื้อมันตั้ง15,000แล้วมันปิดอะไรเกินไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวมึงขโมยของกูไปกูต้องเจ็บใจมากกว่ากูขายรถคันนี้อีกนะเว้ยไม่มันหายากรุ่นนี้ยากอะไรมึงดูสภาพรถอยู่เนี่ยเก่าก็เก่าดูสนิมก็ขึ้นสตาร์ทกูยังสตาร์ทไม่ได้ก็มึงดูมึงเจ๊ด้วยกูสตาร์ทนะกูยังสตาร์ทไม่ได้เลยอ่ะนี่เอาลูกแข็งลูกโตไงเนี่ยลูกโตกูก็ต้องสตาร์ทได้ขายครับไม่ขายขอโทษทีนะครับผมไม่ขายผมไม่ขายนะขายไม่ขายไงจะไม่ขายอะไรเขาโอนเข้าฉีกเดียวแล้วเนี่ยโทรมาแล้วรับเงินเขาแล้วเป็นไงเนี่ยเอาก็รับเงินเขาแล้วก็ต้องเอารถให้เขาไปเถอะเอาไว้ทำไมเฮ้ยพี่ผมไม่ขายนะจะขายอะไรไม่ได้โอนเนี่ยรถเขากลับมาเฮ้ยแล้วไม่คุยกันก่อนหรอไม่ตกลงกันก่อนอะไรเนี่ยไม่ซื้อก็ไม่เห็นจะปรึกษาเจ๊เปี้ยวเลยก็เดินไปซื้อคนเดียวคอนเทนไอ้ก็คอนเทนคอนเทนที่อะไรมึงขายจริงเนี่ยคอนเทนแลกรถเอารถแลกเงินเจ๊เปี้ยวมีเงินใช้อีกนะคะเฮียเกินไปเกินไปอะไรเนี่ยไปทำหมดอีก3-4หมื่นเอาเงินหมื่นนึงไปใช้ดีกว่าหมดเยอะนะหมดเยอะหมดเยอะระหว่างขายกับโรงน้ำจะเอาไหนก็ขับไปสตาร์ทเองนะสตาร์ทเองจะขายหรือได้โรงน้ำไม่ขายเว้ยเอาโรงน้ำโรงน้ำก็ได้ก็คุณไม่ขายกูแข็งโรงน้ำแบบไอ้มึงกับก็ขายเฮ้ยไม่ขายเอาไงก็บอกไม่ขายไงจะขายหรือจะเอาโรงน้ำระหว่างขายกับโรงแรมตรงเนี้ยแล้วทำไมวะจอดแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเก่ามากก่อนอุ้ยทุกคนดูดิแม่งทำร้ายร่างกายผมอ่ะเดี๋ยวนะไม่ขายไงผมขายไม่ขายให้มึงขายมึงจะขายไหมไม่ขายไงมึงขายใช่ไหมไม่ขายรอบนี้อยากให้เจ๊เปี้ยวออกจากบ้านเองใช่ไหมแต่ขายหรือไม่ขายขายพี่เอาไปเลยกูบอกไม่ขายอ่ะพี่เข้าใจป่ะกูไม่ขายอ่ะมาตั้งไกลแล้วพี่เอาขึ้นรถเลยต้องพูดพี่มาเดี๋ยวเที่ยวแล้วเอาจริงพี่มาผมให้เลยอ่ะเนี่ย2คันเนี้ยผมให้เลย 25,000 แล้วคันนั้นเจ๊เปี้ยวไม่ขายเจ๊เปี้ยวเพิ่งไปมันเพิ่งขโมยทองเจ๊เปี้ยวไปเอามาไม่ได้โอ้2คัน 25,000 คิดได้ไงวะพี่ถามจริงขายที่ไหนนะราคา 25,000 เอ้ยอ้าวเนี่ยพี่มาแล้วผมขายก็ได้อ่ะจบๆราคาว่ะพี่มานะเอาไปเลย2คันใช่มั้ยเอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยอ้าวโอเคครับขายจริงเหรอโอ้ยบอกเอาขายไม่ขายวันนี้แล้วมึงจะเลือกกูไปเลยเฮ้ยไม่จบเดี๋ยวสิแค่ขายแค่นี้เองเนี่ยเจ๊เปี้ยวขายแค่นี้เองไม่ได้ขายอะไรมากไปพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลย2คันเนี่ย 25,000 เอาไปเลยโอ้ยขอบคุณมากนะคะแล้วพี่จะขับรถไหนก็ไม่ขับไงเลือกขับแล้วก็เลือกกับมันด้วยแค่นั้นแหละพี่ไม่เอาเราก็ไปแล้วจริงด้วยแม่งยังพูดเลยแม่งขายเอาไปจริงอ่ะเอาไปเลยกับพี่ไหนๆเขาขายแล้วเราโอนมาพูดเล่นนะพี่เมื่อกี้เราจะพูดเล่นแล้วนี่เขายกเนี่ยเขาจะยกขึ้นอยู่แล้วมึงจะมาพี่เอาจริงดิมารีบโอนเงินเลยมาพูดเล่นรีบโอนเงินเลยพี่เอาจริงดิพี่ไม่ราคานี้หาได้ที่ไหนเอาไปเลย20,000โอ้คันละ10,000ทำไมต้องซื้อน้ำตารถผมครับทุกคนดูดิภาพที่ดีมากเลยเก่าโอ้โห2,250,000มึงคิดดูดิร้านไหนจะมีวะก็ใช่ไงว่าเขาให้โอเคนะกูไม่ค่อยดีใจเลยอ่ะที่2,250,000รถผมขายโดยขายจริงดิจริงไม่ต้องซีเรียสอะไรหรอกเราก็เดินด้วยกัน2-3 คนไม่กูจะเลิกกับมึงอยู่แล้ววันนี้กูบอกเลยเอ้าเหรอจะเลิกกับเจ๊ได้เหรอโหก็ไม่เป็นไรเจ๊ได้เงินแล้วส่วนแบบไม่มีรถไม่มีทั้งเงินก็ไปสิครับไปเลยครับไปเลยบ๊ายบายโชคดีทุกคนที่เจ๊เปี้ยวขาย2คันนี้เจ๊เปี้ยวได้เงินแล้วเจ๊เปี้ยวจะไปดาวคันใหม่ให้บอกอ้าวเมย์แต่บอกอ้าวแบบไม่รู้มันไม่รู้เลยว่าเจ๊เปี้ยวขาย2คันนี้เพื่ออะไรนะคะโอ้ my god อย่าบอกเปาอ้ามแล้วทุกคนเงินก็ได้ละดูเอกสารเลยที่ว่าคุณนะตามที่คุยไว้นะคะเจ๊เปี้ยวโอเคอันนี้เป็นไงล่ะมึงได้ร้องขอสดนะคะนี่ค่ะเจ๊เปี้ยวไม่ขอโทษนะอันนี้พร้อมโอนเลยใช่ไหมครับพร้อมโอนเลยค่ะเอกสารครบทุกอย่างโอเคขอบคุณที่มาซื้อนะคะช่างเจ๊เปี้ยวจะเอาเงินอันนี้แหละไปดาวคันใหม่ให้มันแต่อย่าบอกมันนะว่าเจ๊เปี้ยวจะไปดาวเจ๊เปี้ยวจะโกหกอีกรอบนึงว่าซื้อสดให้ FC ทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบ่าวอาร์มตกสุดให้ซับขึ้นเร็วๆนะทุกคนเฮ้ยพี่เขารถไปแล้วพี่เร็วเฮ้ยรถกูอีไอ้ยังนอนไม่รถกูไปแล้วรถกูไปแล้วอะขอคืนได้ไหมพี่ไม่ได้ครับทำไมอ่ะซื้อแล้วไงจ่ายตังค์แล้วใช่เหรอครับ
รถกูไปแล้วอ่ะทุกคนจิ๊บก็ไม่ทำเกินไปว่ะแล้วกูจะรถไหนขับวะเนี่ย2คันซะด้วยดิจัดการมันดีกว่าว่ะที่แม่งทำเกินไปนะจริงแม่ขายังอยู่ที่นั่นอยู่เลยจัดแม่งเลยเกินไปว่ะเกินไปซื้อกินเลยซื้ออะไรเงินก็ได้มาแล้วจิ๊บเอามานี่ไม่ได้เอามานี่เอามานี่ไม่ได้เงินของเปี้ยวเอาใครจะเปี้ยวไม่ได้ไม่รู้คันแรกรู้คันแรกด้วยไงคันสีแดงอ่ะโอ้ก็ทำใจเถอะสร้อยเส้นแรกของเปี้ยวที่เอาไปขายมึงจำได้ไหมโอ้ยไหนๆมันก็เสียไปแล้วไอ้มันเสียไปเดี๋ยวมันก็ได้มาใหม่โดยที่ต้องลงทุนอีกรอบนึงไงแล้วมันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เราแต่เลยไม่คิดเผื่อไอ้เหี้ยแม่งไม่ถ่ายแล้ววันนี้ขายรถแล้วแม่งขายจริงด้วยประเด็นอะตอนทำเขาไม่คิดพอตอนเจ๊เปี้ยวทำคืนมาเสือกโกรธเจ๊เปี้ยวเฉยมันใช่เรื่องหรอเออมึงเลยพูดเถอะมึงเลยพูดเถอะพอจบคลิปจบคลิปเถอะไม่แค่ขายเนี่ยตอนนี้นะครับผมไปสืบสาวราวเรื่องมาแล้วนะครับทุกคนกับพ่อค้าแม่ค้าที่ไปซื้อรถกับผมนะเขานะครับอยู่ละแวกใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับทุกคนผมไปถามร้านช่างบริเวณนี้แหละแล้วให้เขาดูรูปนะครับเขาบอกว่ารู้จักอยู่นะครับอยู่หมู่บ้านเนี่ยตรงนี้แหละเราจะไปลองคุยกับเขาอีกรอบนึงนะครับว่าขอซื้อคืนได้ไหมเขาจะขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้ผมเอารถพ่อมานะครับเดี๋ยวเรารอน็อตตี้มาก่อนนะครับน็อตตี้กำลังเดินทางมานะครับกว่าจะสืบเจอนะครับบอกได้เลยว่าตามหาโคตรยากไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองต่อรองราคาดูนะครับถ้าไม่ได้คืนต้องใช้กำลังนะครับเจอกันเลยเฮ้ยน็อตตี้คิดว่ากูจะได้รถคืนวันน้องชายพี่จะมาเอารถคืนนี้แล้วเหรอเออวันนี้มา2ว่ะมันอยู่กัน2มึงว่าไหวมั้ยวะไหวน่าจะอีก2คนน่าจะประมาณ6ตีนน่ะมึงว่าไหวมั้ยระดับนี้แล้วถ้าเขาไม่ให้คืนในราคาที่กำหนดใช้กำลังแม่งเลยตั้งไว้อะถึงเงินมาประมาณ100,000อ่ะมึงว่ามันจะยอมมั้ยวะตั้ง100,000นะเว้ยคือซื้อซากรถคืนน่ะมึงว่ามันจะยอมมั้ยวะน็อตตี้ยอมอยู่แล้วงั้นลุยเลยมั้ยป่ะถ้าโดนเปิดล่ะก็วิ่งดิครับอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูซากรถที่แม่งรื้อแล้วนะมันบอกมันรื้อแล้วนี่รถผมนะครับโอ้โหจบแล้วมา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 อ้าวน้องมาอะไรเนี่ยเอาก็มาซื้อรถคืนไงเอาไหมขายอะไรพี่ลื้อไว้หมื่นแล้วเนี่ยให้15,000เอาไหมไม่เอาไม่เอา20,000ไม่เอา
30,000ไม่เอาไม่เอาทำไงก็ไม่ขายอ่ะแสนหนึ่งพร้อมโอนไม่น้องจะมาอะไรขนาดเนี้ยน่าจะโง่ขันนะทุกคนก็จะเอาคืนไงจะขายไหมไม่ขายอาจจะขายดีๆไหมไม่ขายจะอะไรขนาดเนี้ยก็ลื้อไว้หมดอยากได้คืนอ่ะเอาแค่โครงก็ได้อ่ะไม่เอาอ่ะมีโปรเจกต์ไว้หมดแล้วเนี้ยแล้วคันแดงที่ซื้อมา2 คันที่ว่าขายให้เขาไปแล้วราคาแล้วเฮ้ยโอ้โหขายไปเท่าไหร่โอ้ราคานั้นได้มาถูกขายได้ง่ายดีโอ้โหก็ผมจะมาเอารถคืนวันเนี้ยไม่ได้ก็ผมจะตามแล้วพร้อมโอนอ่ะคุณไม่พร้อมจบเหรอเอ้าคุณผมให้คุณ 50,000 คุณเอาไปซื้อใหม่ได้ลูกโตเลยนะอะไรยังหนาเนี่ยก็ซื้อมาแล้วอ่ะเออวันนอตตี้นี่เมื่อไม่ขายให้เอาดินี่เมื่อไม่ขายให้อะไรนี่ไม่ขายให้ใช่มั้ยขายมาแล้วจะมาเอาคืนอะไรเนี่ยเอาคุณดิฮะผมแจ้งผมแจ้งความจับคุณได้เนี่ยทำร้ายร่างกายก็อยากซื้อไม่สนแล้ววันเนี้ยเขาไม่ได้รถคืนนะไปไหนเขาไปเขาตีเก่าเฮ้ยไม่ขายให้กูอ่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่เจอกันสรุปผมก็ไม่ได้รถนะครับทุกคนแล้วเจเปียวก็ไม่ได้ให้เงินผมนะครับแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยผมจะได้ขับมอเตอร์ไซค์อีกหรือไม่ผมรู้สึกเศร้ามากเลยทุกคนพยายามต่อรองพยายามทุกอย่างแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่เงยผมไม่น่าเริ่มเลยทุกคนไม่น่าเอาทองเจเปียวไปขายไม่น่าแกล้งเจเปียวเลยแม่งโดนเอาคืนนะครับทุกคนโอ้โหแล้วรถผมสุดรักด้วยไปทั้ง2 คันนะครับคิดดูดิทางออกไม่เจอเลยจะเอาคืนก็ไม่ได้ถ้าเอาคืนอีกแม่งเดี๋ยวเอารถเก่งผมไปขายอีกโอ้โหแย่เลยทีนี้โอเคทุกคนเหนื่อยว่ะท้อจริง